์เอมี่ชนธิดาฉัตรศิริชัยลูกครึ่งไทยฮ่องกงคว้ามงมิสยูนิเวิร์สสิงห์บุรี2024แถลงข่าวแต่งตั้งสุดอลังการมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแจนคุณวนาธารีรัตนาวิบูลประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและกลยุทธ์บริษัท Easy Net Thailand จำกัดซิตี้ไดเรคเตอร์ MUT สิงห์บุรี2024ได้จัดงานแถลงข่าวแต่งตั้งดร.เอมี่ชนธิดาฉัตรศิริชัยเป็นมิสยูนิเวิร์สสิงห์บุรี2024เผยอวิทย์โปรเจกต์พร้อมสานฝันให้กับน้องๆในนามตัวแทนมิสยูนิเวิร์สสิงห์บุรี2024ค่ะเลือกมาแล้วแล้วก็คัดสรรผู้ที่เหมาะสมที่จะมาเป็นตัวแทนจังหวัดของเรานะคะสิงห์บุรีในการเข้าร่วมโรดในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้ค่ะจันมองว่าจันอยากพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีให้มีที่ท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการต่างๆที่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้จังหวัดสิงห์บุรีได้ค่ะเพราะปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราก็มีเชียงใหม่ภูเก็ตเนาะแบบจอยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากที่จะมาสร้างผลงานแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศไทยบ้างค่ะเลือกอยู่4ข้ออย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้เลยค่ะก็คือ 1. เรื่องของทัศนคติเรื่องการศึกษาใจต้องสวยด้วยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์การประกวดมาแล้วค่ะซึ่งอย่างที่ดร.เอมมี่ได้มงกุฎมาแล้วจากมิสโจที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ถือว่าครบถ้วน requirement ที่แจ้งต้องการค่ะค่ะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่คุณวานานะคะเลือกเอมมี่เป็นตัวแทนจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะยินดีค่ะโปรเจกต์เรียกว่าชื่อว่า A Wish Project นะคะเป็นสำหรับน้องๆที่ต้องการโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กได้โอกาสหรือว่าเป็น disable ไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายหรือว่าสมองก็ตามน้องๆจะขอพรได้1ข้อนะคะแล้วก็จะสานฝันน้องๆให้เป็นจริงค่ะใช่ค่ะซึ่งอันนี้จันรู้สึกอยากสนับสนุนมากๆเลยเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะอัตราการเติบโตของเยาวชนไทยอะค่ะก็น้อยลงใช่ไหมคะอัตราการเกิดเนี่ยแทบจะไม่ถึง 10% แล้วนะคะแล้วก็มีผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะบุคลิกภาพหรือเพศภาพหรือแม้กระทั่งร่างกายจะเป็นอย่างไรเราอยากจะสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะคือ จะมองว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะไปถึงรอบไหนก็ตามค่ะเราก็อยากจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้กับจังหวัดหรือเยาวชนรุ่นหลังทุกคนในการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้วก็ได้มาทำงานหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าร่างกายของคุณจะอยู่ในสภาพไหนค่ะก็เลยอยากที่จะวางแผนให้เราเป็นกระบอกเสียงที่จะนำทางแล้วก็เป็นผู้กล้าให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้กล้าลงทุนกับมนุษย์แล้วก็น้องๆเหล่านี้ต้องเตรียมตัวเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าการประกวดสมัยนี้นะคะแตกต่างจากตอนที่เอมี่ประกวดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นTikToker หรือว่าการที่เขาไลฟ์สดต่างๆนานานะคะเอมี่ก็จะไปฝึกฝนให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าเอมี่เคยแขวนส้นสูงไปแล้วเนอะเพราะว่าเราได้เวทีระดับนานาชาติมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เอมี่ก็อยากจะเอาส้นสูงกลับมาใส่ใหม่นะคะแน่นอนว่าเอมี่ต้องไปเรียนเดินใหม่เรียนทุกๆอย่างใหม่ค่ะแต่ว่าเอมี่เชื่อว่าเอมี่ทำได้แน่นอนค่ะเราต้องคาดหวังมากเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าศักยภาพของทีมเราเนี่ยไปถึงมงแน่นอนค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีเยอะๆนะคะเพราะว่าจังหวัดสิงห์บุรีจริงๆแล้วมี history ของประเทศไทยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆนะคะหรือว่าเป็นบางระจันก็แล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะรวมถึงมีอุทยานแห่งชาติที่สวยมากๆเลยใช่ค่ะก็สามารถติดตามเอมี่นะคะที่เพจส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า TikTok นะคะดร.เอมี่ค่ะแล้วก็เพจของนางงามเราเองนะคะ MUT สิงห์บุรีค่ะก็ฝากน้องเอมี่ด้วยนะคะในฐานะ CD ค่ะ City Director ของจังหวัดสิงห์บุรีรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่น้องได้มาครองตำแหน่งของจังหวัดในปีนี้ค่ะขอฝากเพจกองประกวดด้วยนะคะ MUT สิงห์บุรีค่ะดูดี